Open Wide Keep your mind wide open เรื่องเล่าจากนอกปากโดยทันตแพทย์กสิดิษฐ์โดย Open Wide Series จะเป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าจากนอกช่องปากนะครับเราจะเล่าเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์เก็บความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในช่องปากนะครับแต่ว่าเล่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกในเอพิโซดแรกของ Open Wide Series นะครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเซนต์อพอลโลเนียซึ่งเป็นนักบุญที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทันตกรรมเรื่องราวนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นในราวปีคริสตศตวรรษที่249ที่เมืองอเล็กซานเดรียซึ่งปัจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยถูกก่อตั้งโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของกรีกโบราณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอารยธรรมโรมันก็เข้ามาครอบครองแล้วก็เมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันในเวลาต่อมาโดยในปี249นี่นะครับเป็นปีที่ใกล้จะครบรอบสหัสวรรษของอาณาจักรโรมันสหัสวรรษก็คือ 1,000 ปีของอาณาจักรโรมันนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลนับว่าเป็นอาณาจักรที่เกรียงไกรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาณาจักรหนึ่งนะครับโดยตามตำนานเนี่ยนะครับเล่าว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นในราว750ปีก่อนคริสตกาลโดยพี่น้องฝาแฝดคือโรมิลัสแล้วก็เรมัสนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับก็จะเคยพบเห็นงานประติมากรรมซึ่งเป็นรูปหมาป่านะครับแล้วก็ฝาแฝด2คนที่เป็นทารกนะครับกำลังดูดนมจากหมาป่าตัวนี้แม้ว่าชาวโรมันเนี่ยนะครับจะมีความชื่นชมแล้วก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันของตัวเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยมีอายุยืนยาวมาถึง1,000ปีแล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ล้วนแต่มีความวิตกกังวลว่าในสหัสวรรษใหม่ที่จะมาถึงหรือในอีกพันปีจะมาถึงเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปจะคงมีความเจริญมั่นคงหรือว่าจะถึงการล่มสลายเหตุผลที่ชาวโรมันเนี่ยนะครับต่างมีความเกรงกลัวแล้วก็วิตกกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาจากความไม่สงบภายในอาณาจักรโรมันเองนะครับโดยพวกชนชั้นปกครองก็มีการต่อสู้แย่งชิงฆ่าฟันกันนะครับเพื่อแย่งชิงอำนาจนอกจากนี้นะครับยังถูกลุกรานจากอาณาจักรชนรอบๆ อาณาจักรโรมันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพวกบาร์บาเรียนนะครับที่คอยจะลุกรานอาณาจักรโรมันอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุที่เกิดจากความไม่สงบภายในแล้วก็การลุกรานจากภายนอกนี่เองนะครับทำให้ชาวโรมันเนี่ยมีความวิตกกังวลว่าอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยครับอาจจะถึงการล่มสลายในไม่ช้านี้ดังนั้นชาวโรมันที่เล็งเห็นถึงหายนะครั้งนี้นะครับก็พยายามหาถึงเหตุผลของการเกิดความไม่สงบแล้วก็ความเสื่อมถอยของอาณาจักรโรมันเนี่ยโดยการมุ่งไปที่ชาวคริสเตียนนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอาณาจักรโรมันในเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากชาวยิวนะครับแล้วก็ชาวยิวเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในสมัยโบราณตลอดมาชาวคริสต์เนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับพวกเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกโมโนติอิซึมนะครับก็คือนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วก็มีพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นเหมือนผู้ไถ่บาปให้แก่พวกมวลมนุษย์นะครับในขณะที่ชาวโรมันในยุคนั้นเนี่ยนับถือเทพเจ้าหลายองค์หรือว่าที่เรียกว่าโพลีตีซึมแล้วก็ชาวคริสต์เนี่ยก็จะเรียกชาวโรมันที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์เนี่ยนะครับว่าพวกเพเกนและชาวโรมันเนี่ยนะครับก็มีเทพเจ้าของตนเองอยู่แล้วนะครับก็คือเทพเจ้าอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันว่าเป็นเทพจูปิเตอร์ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีศาสนาใหม่เข้ามานะครับหรือว่ามีพวกที่อยู่นอกรีดจากศาสนาที่ชาวโรมันนับถือเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมด้วยนะครับทำให้ชาวโรมันส่วนใหญ่เนี่ยก็เพ่งประเด็นไปที่ชาวคริสต์ผู้ที่อาจจะมาทำให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักรแล้วก็มาถึงเรื่องของเซนต์อพอลโลเนียเซนต์อพอลโลเนียเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเกิดแล้วก็เติบโตในเมืองอเล็กซานเดรียโดยเธอเนี่ยเกิดขึ้นมาในตระกูลสูงนะครับไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเรื่องราวก็คือในปี249อาณาจักรโรมันเนี่ยมีการปราบปรามพวกที่อยู่นอกรีดของศาสนาโรมันทำให้จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวอีกเช่นกันระหว่างจักรพรรดิฟิลิปดิอาราเบียนแล้วก็จักรพรรดิองค์ใหม่ที่ชื่อว่าดิซิอัสก็ได้มีการปราบปรามพวกชาวคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรียแล้วก็อยู่ภายในอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับอย่างมากมายเลยทำให้ชาวคริสที่อยู่ในอาณาจักรโรมันหลายแห่งนะครับรวมไปถึงในเมืองอเล็กซานเดรียด้วยเนี่ยนะครับต้องหลบหนีไปออกจากเมืองนะครับหนีตายออกจากเมืองในขณะที่เซนต์อพอลโลเนียเนี่ยนะครับเธอยังคงจะปักหลักอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรียในที่สุดเนี่ยทหารชาวโรมันก็จับเธอนำเธอมาทรมาน
โดยมีจดหมายนะครับที่เป็นหลักฐานระบุแล้วก็เล่าเรื่องราวเขียนโดยอาร์ชบิชอปของเมืองอเล็กซานเดรียในเวลานั้นนะครับระบุว่าเซนต์อโพลเนียเนี่ยนะครับถูกจับกลุ่มแล้วก็ทารุณกรรมโดยการทรมานถูกทุบตีจนฟันหักหมดไปทั้งปากเลยนะครับบางก็ว่าถูกถอนฟันออกทั้งปากอย่างทนทุกข์ทรมานสาเหตุที่ทหารชาวโรมันเนี่ยทรมานเธออย่างสาหัสขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการที่จะบีบบังคับให้เซนต์อโพลเนียเนี่ยกล่าวสบถและต่อว่าต่อพระเยซูรวมไปถึงการสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าของชาวโรมันเองแต่ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าของเซนต์อโพลเนียนะครับเธอก็ไม่ยอมที่จะสบถต่อว่าพระเยซูแล้วก็กระโจนลงไปในกองไฟนะครับยอมเสียสละชีวิตอุทิศเพื่อศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยการยอมให้ตัวเองเนี่ยถูกเผาและเสียชีวิตไปทั้งเป็นจากวีรกรรมของเธอครั้งนี้นะครับในอีก50ปีต่อมาก็คือปีค.ศ.300นะครับคริสตศาสนาก็จึงยกย่องให้เซนต์อโพลเนียนะครับเป็นนักบุญแล้วก็ยกย่องให้เป็นนักบุญแห่งวิชาตนกรรมแล้วก็เป็นนักบุญที่คนที่ทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดฟันเนี่ยนะครับจะต้องสวดอ้อนวอนถึงแล้วก็เซนต์อโพลเนียนะครับนับว่าเป็นนักบุญองค์แรกๆของคริสตศาสนาเลยนะครับเนื่องจากว่าในปีค.ศ.300เนี่ยศาสนาคริสต์ยังไม่ได้ถูกบัญญัติให้เป็นศาสนาประจำชาติของชาวโรมันเลยศาสนาคริสต์นะครับถูกสถาปนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของอาณาจักรโรมันเนี่ยในปีค.ศ.313นะครับโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1แล้วก็วีรกรรมของเซนต์อโพลเนียนะครับในทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์ทายนะครับหรือว่าเป็นการยอมทนทุกข์ทรมานแล้วก็เสียสละชีวิตด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวของเซนต์อโพลเนียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่กล่าวขวัญกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่น่าแปลกนะครับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยอีกพันกว่าปีนะครับเรื่องราวของเซนต์อโพลเนียนะครับจึงถูกเล่าขานแล้วก็ถูกพูดถึงเนี่ยกันมากขึ้นโดยมีการพูดถึงเซนต์อโพลเนียเนี่ยครับกันในช่วงราวคริสตศตวรรษที่14นะครับเหตุผลก็คืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพฟันของชาวยุโรปในยุคนั้นที่มีมากขึ้นนะครับสาเหตุจากการที่เริ่มมีการบริโภคน้ำตาลมากขึ้นเมื่อผู้คนในยุคนั้นนะครับต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดฟันจากการบริโภคน้ำตาลเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับลองจินตนาการดูว่า 1,000-2,000 ปีที่แล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยนะครับเขาจะดูแลฟันตัวเองยังไงเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าหมอฟันเลยด้วยซ้ำนะครับการถอนฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องไปหานักถอนฟันนะครับที่มีความสามารถซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นช่างตัดผมนะครับหรือไม่ก็ช่างตีเหล็กเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยพวกช่างตีเหล็กหรือว่าช่างทำผมเนี่ยจะมีเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือแหลมๆหรือว่าเป็นพวกครีมเนี่ยที่สามารถที่จะหนีบแล้วก็ถอนฟันออกจากปากให้กับคนที่ปวดฟันได้ผู้คนในยุคสมัยโบราณนะครับก็ไม่มีทางเลือกมากนักเมื่อมีอาการปวดฟันเนี่ยก็อาจจะต้องอมยาสมุนไพรอะไรไปนะครับแล้วถ้าเกิดปวดจนทนไม่ไหวจะต้องถอนฟันจริงๆเนี่ยก็มีความลำบากในการที่จะต้องไปหาคนที่จะช่วยถอนฟันให้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคำว่ายาชานะครับไม่มีคำว่าการทันตแพทย์ในเวลานั้นการปวดฟันจากสาเหตุฟันผุเนี่ยนะครับจึงเป็นความทรมานอย่างแสนสาหัสเลยแล้วก็เนื่องจากไม่มีทางเลือกนะครับชาวบ้านในยุคนั้นนะครับก็จะต้องคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุผลที่ทำให้เซนต์อโพลเนียนะครับถูกพูดถึงเป็นอย่างแพร่หลายกันในเวลาต่อมาเนื่องจากว่าคนที่ปวดฟันก็จะต้องสวดภาวนาแล้วก็อ้อนวอนต่อนักบุญอโพลเนียนี่เองสำหรับคนที่ไม่มีอาการปวดฟันในเวลานั้นนะครับการสวดวิงวอนก็จะเป็นในลักษณะว่าขอให้เซนต์อโพลเนียเนี่ยหรือว่านักบุญอโพลเนียช่วยดูแลทำให้เขาเนี่ยไม่ปวดฟันไปตลอดทั้งปีนี้ด้วยเถิดหรือว่าสำหรับคนที่ปวดฟันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะสวดอ้อนวอนว่าขอให้ความทุกข์ทรมานนี้จงหายไปโดยเร็วแล้วก็อย่าให้มันปวดไปมากกว่านี้เลยหลังจากที่มีการสวดอ้อนวอนถึงเซนต์อโพลเนียนะครับเราก็จะพบว่าเริ่มมีการรังสรรค์รูปเคารพต่างของเซนต์อโพลเนียออกมาไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่เป็นงานรูปวาดงานจิตรกรรมงานแกะสลักไม้หรือแม้กระทั่งงานกระจกสีซึ่งอยู่ตามโบสถ์ต่างๆทั่วประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิที่ประเทศโปรตุเกสนะครับที่ Cathedral of Porto ประเทศโปรตุเกสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นอัฐิธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นฟันของเซนต์อโพลเนียที่ถูกนำมาบรรจุแล้วก็บูชาในสถานที่ที่สวยงามในหลายพื้นที่ของยุโรปนะครับมีการสวดอ้อนวอนแล้วก็มีการเฉลิมฉลองรำลึกถึงเซนต์อโพลเนียนะครับทุกวันที่9กุมภาพันธ์ของทุกปีตัวอย่างงานศิลปะของเซนต์อโพลเนียภาพนี้นะครับเป็นศิลปินวาดภาพออกมาแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งการที่
เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกจับตึงกับแผ่นกระดาษนะครับแล้วก็ถูกครีมขนาดใหญ่เนี่ยถอนฟันออกทีละซี่ในขณะที่ฝูงชนเนี่ยก็ต่างมุงดูอยู่หลายรอบนะครับหลายๆภาพเนี่ยนะครับศิลปินเนี่ยได้บรรจงรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามสัญลักษณ์ของเธอนะครับมือข้างนึงเนี่ยก็จะถือครีมหนีบฟันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยฟันที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยก็มักจะเป็นฟันทองซะด้วยนะครับส่วนมืออีกข้างนึงนะครับจะถือใบปาล์มซึ่งใบปาล์มเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนหรือว่าที่เรียกว่าการมาทายนะครับคือการยอมทนทุกข์ทรมานแล้วก็ยอมสละชีวิตเพื่ออุทิศแด่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนักบุญอโพลเนียนักบุญผู้เป็นผู้อุปถัมภ์แห่งวิชาทันตกรรมแล้วก็ดูแลผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดฟันนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมติดตามช่องยิ้มสวยชาแนลนะครับเรามี Open Wide Series ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากนอกปากนะครับทุกคนเห็นว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกรุณากดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องยิ้มสวยชาแนลและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในตอนหน้านะครับผมจะมาเล่าว่าทำไมเนี่ยเราจึงต้องแปรงฟันแล้วทำไมเราจึงมีนิสัยที่จะต้องติดการแปรงฟันทั้งที่มนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยไม่เคยแปรงฟันเลย